โอเคตอนนี้นะครับเรามาถึงเรื่องสำคัญที่เราต้องจำกันบ้างนะครับคือเรื่องของความเร็วชัตเตอร์ใครที่ใช้ Sony นะครับออกจากโปรแกรมให้มาที่ระบบ S แทนนะครับหรือ Shutter Priority ส่วนใครที่ใช้ Fuji นะครับเราต้องออกจากตัว A ที่วงแหวน Shutter นะครับมาที่ตัว T หรือไม่ก็เข้าไปที่ตัวเลขที่เราสามารถปรับตั้งค่าเองได้นะครับเวลาเปิดรับแสงหรือ exposure time เนี่ยมีหน่วยเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงหรือเป็นมิลลิวินาทีนะครับแบบเดียวกับเวลาตามปกติของเราเนี่ยครับค่าเปิดรับแสงเนี่ยจะมีค่าการเริ่มต้นที่1วินะครับจากนั้นเนี่ยจะสั้นลงทีละ2เท่าหากยาวขึ้นก็จะยาวขึ้นทีละ2เท่าเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วชัตเตอร์ที่กล้องเนี่ยจึงมีค่าเป็นลำดับดังนี้นะครับมาเริ่มทีละขั้นกันนะครับเริ่มจาก1วินาทีเป็น1ส่วน2วินาทีหรือ 0.5 วินาที1ส่วน4หรือ 0.25 วินาที1ส่วน8วินาทีตัวเลขเนี่ยเราจะใช้เศษส่วนนะครับเพราะง่ายต่อการจดจำแล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับจาก1ส่วน8นะครับก็จะไปเป็น1ส่วน16แต่ว่ามันจะมีการปัดค่าเพื่อให้เลขเนี่ยลงตัวนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน15 1ส่วน30 1ส่วน60แล้วก็จากนั้นก็จะกลายเป็น1ส่วน120นะครับแต่ก็จะถูกปัดค่าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ลงตัวก็จะเป็น1ส่วน125 1ส่วน250 1ส่วน500 1ส่วน 1,000 1ส่วน 2,000 1ส่วน 4,000 1ส่วน 8,000 1ส่วน 16,000 1ส่วน 32,000 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีละ2เท่าตัวเลขเศษส่วนบนแป้นความเร็วชัตเตอร์เขาอาจจะไม่เขียนเป็นเศษส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเป็นสัดส่วนมันคงลกแป้นหน้าดูก็จะเขียนเป็นจำนวนเต็มเอาไว้ดังนั้นเวลาที่เราไล่ความเร็วชัตเตอร์เนี่ยเราจึงไม่เห็นมันเป็นเศษส่วนเวลาเปิดรับแสงนานกว่า1วินาทีนะครับก็จะเพิ่มทีละ2เท่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นจำนวนเต็มวินาทีไม่ได้เป็นเศษส่วนนะครับก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันเลย1วินาทีก็จะเป็น2วินาที4 8 15 30 60วินาทีหรือ1นาทีนะครับจากนั้นก็จะกลายเป็น2นาที4นาที8นาที15วินาที60วินาทีหรือ1ชั่วโมงก็จะไล่ไปแบบนี้ในกล้องนะครับจะแสดงค่าความเร็วชัตเตอร์ที่เป็นวินาทีด้วยตัวเลขจำนวนเต็มนะครับหรือมี S ด้านหลังหรือเป็นขีดด้านบน1ขีดนะครับความเร็วชัตเตอร์มาตรฐานตอนนี้เนี่ยคือไล่จาก30วิไปจนถึง1ส่วน 8,000 วินาทีลองมาดูว่ามีความเร็วชัตเตอร์เป็นค่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับในกล้อง Sony ตัวเลขฟันหนูเนี่ยจะเป็นค่าเวลาเปิดรับแสงที่เป็นจำนวนวินาทีเต็มนะครับส่วนเศษส่วนเนี่ยคือ1ส่วนวินาทีนะครับในกล้อง Fujifilm เนี่ยความเร็วชัตเตอร์ที่ตัวแป้นหมุนนะครับจะมีค่าตั้งแต่1วินาทีจนถึง1ส่วน 8,000 วินาทีอาจจะมี1ส่วน 4,000 ในกล้องบางรุ่นนะครับตัวเลขเนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มแต่ว่าค่าจริงเนี่ยจะเป็นเศษส่วนนะครับจำนวนเต็มวินาทีเนี่ยจะแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นขีด2ขีดแล้วก็ตัวเลข1ขีด1ขีดนะครับเป็นจำนวนเต็มที่เป็นนาทีเช่นถ้า8 2ขีดจะเท่ากับ8วิ8 1ขีดก็คือ8นาทีนะครับเป็นต้นความเร็วชัตเตอร์ของ Fujifilm จะปรับได้2วิธีนะครับก็คือใช้แป้นหมุนหรือไปที่ทีนะครับแล้วก็ใช้วงแหวนด้านหน้าในการปรับความเร็วชัตเตอร์จะสามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่60นาทีจนถึงประมาณ1ส่วน 8,000 วินาทีค่าความเร็วชัตเตอร์เมื่อใช้กับชัตเตอร์กลไกเนี่ยอาจจะได้ประมาณแค่1ส่วน 4,000 ถึง1ส่วน 8,000 วินาทีนะครับแต่พอใช้ชัตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มไปเป็น1ส่วน 32,000 วินาทีหรืออาจจะเป็นค่าอื่นตามรุ่นกล้องนะครับดังนั้นเราต้องการความเร็วชัตเตอร์สูงกว่าที่ชัตเตอร์กลไกทำได้เนี่ยเราต้องปรับไปที่ชัตเตอร์ไฟฟ้าก่อนนะครับความเร็วชัตเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็นขั้นขั้นละ1เท่านะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับเช่น1 2 4 8แต่ละขั้นเนี่ยเราเรียกว่า1สต็อปเช่นจาก1ส่วน2เป็น1ส่วน4เนี่ยแสงต่างกัน1สต็อปนะครับ16ไป125ต่างกัน1สต็อป1ส่วน 1,000 เป็น1ส่วน500ต่างกันเป็น1สต็อป1สต็อปแสงจะต่างกัน2เท่านะครับ2สต็อปจะต่างกันก็คือ2คูณ2ที่คือ4เท่า3สต็อปก็จะเป็น2คูณ2คูณ2นะครับ3ครั้งก็จะเป็น8เท่า
เราจะได้ว่า2ยกกำลังสต็อปเนี่ยจะเท่ากับจำนวนแสงที่เปลี่ยนไปความเรเซเตอร์สูงขึ้นนะครับจะเท่ากับเวลาสั้นลงเท่ากับแสงเข้ากล้องลดลงหรือเท่ากับการลดแสงหรือทำให้ภาพมืดลงความเรเซเตอร์ที่ต่ำลงนะครับก็จะเท่ากับเวลาที่นานขึ้นแสงก็จะเข้ามากขึ้นหรือการเพิ่มแสงหรือทำให้ภาพสว่างขึ้นสมมุติว่าเราใช้ชัตเตอร์1ส่วน250วินาทีแล้วจะลดแสงลง2สต็อปนะครับเราต้องใช้ชัตเตอร์เท่าไหร่คำตอบคือ1ส่วน1000วินาทีนะครับคำว่าลดแสงหรือเปิดรับแสงสั้นลงเนี่ยเป็นเท่ากับความเร็วชัตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นคำว่าลดแสงก็คือเปิดรับแสงสั้นลงหรือความเร็วชัตเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับสมมติเปิดรับแสง1วินาทีจะเพิ่มแสง3สต็อปนะครับจะใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าไหร่คำตอบก็คือ8วินาทีคำว่าเพิ่มแสงก็คือเวลาเปิดรับแสงนานขึ้นหรือความเร็วชัตเตอร์เนี่ยลดลงสมมุติเราถ่ายภาพที่1ส่วน125แล้วภาพสั่นนะครับต้องเพิ่มความเร็วชัตเตอร์4สต็อปจะใช้ชัตเตอร์เท่าไหร่คำตอบก็คือ1ส่วน2000วินาทีความเร็วชัตเตอร์จะไล่ทีละสต็อปนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันจะตั้งได้ละเอียดกว่านั้นเราสามารถไล่ได้ขั้นละ1ส่วน3สต็อปหรือ1ส่วน2สต็อปก็ได้ในกล้อง Sony นะครับเราเข้าไปที่เมนู Exposure Exposure Step สามารถเลือกได้ว่าจะเอา 0.5 หรือ 0.3 1 EV นะครับมีค่าเท่ากับ1สต็อปนะครับตัวเลขความเร็วชัตเตอร์ที่ตัวกล้องเนี่ยอาจจะมีค่าละเอียดกว่า1สต็อปนะครับอย่าง Sony เนี่ยเวลาไล่แล้วมันจะมีตัวเลขอื่นปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับเช่น1ส่วน250เนี่ยมันก็จะเป็น320 400แล้วถึงจะเป็น500นะครับช่วงที่320คือ1ส่วน3 4คือ2ส่วน3นะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นขั้นละเอียดหน่อยก็อย่าเผลอไปเข้าใจว่าตัวเลข1ขั้นก็คือ1สต็อปนะครับอันนี้นับผิดยาวเลยนะฮะ1สต็อปคือห่างกัน1เท่าตัวตัวค่าความเร็วชัตเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเราต้องคุมแสงตลอดเวลาเราจะต้องมีการเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ลดความเร็วชัตเตอร์ถ้าจำไม่ได้เนี่ยมันจะงงสับสนนะครับเวลาปรับค่าแสงนะฮะว่างๆก็ไปนั่งหัดไล่ความเร็วชัตเตอร์1ส่วน30 1ส่วน125ต่างกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องฝึกให้คล่องนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปถ่ายรูปกันเป็นกลุ่มนะครับเวลาถามกันก็จะบอกว่าเพิ่มแสงลดแสงเนี่ยเราจะได้ปรับได้ถูกนะครับว่าเราต้องทำยังไง